วิธีการเชื่อมต่อนะครับ Data Logic QBT 2430เข้ากับฐานนะครับอันดับแรกฐานเราก็เอาไปเสียบเข้ากับ USB บนคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับสังเกตว่าต้องมีไฟสีส้มขึ้นตรงรูปสายฟ้าตรงนี้นะคือไฟเข้าฐานแล้วนะครับลองยิงตอนนี้มันยิงไม่ได้นะลองยิงมาโค้ดเป็นคู่มือกันเนี่ยนี่ยิงไม่ได้จะเป็นเสียงนี้นะฮะโอเควิธีการเชื่อมต่อนะครับก็ให้เอาปืนเนี่ยไปวางบนฐานนะครับแล้วรอ5วินาทีนะครับวางล็อกด้วยรอครับฟังเสียงนะครับนี่ครับเสียงคือตึ๊ดตึ๊ดเมื่อกี้คือมันเชื่อมต่อระหว่างปืนกับฐานเรียบร้อยนะฮะนี่เราเอาปืนออกมาเลยครับคือตอนนี้ถ้าเรายิงผ่านฐานเนี่ยมันยิงได้อยู่แล้วนะครับเราเอาปืนออกมาครับแล้วรอสักครู่หนึ่งตอนนี้มันจะกดไฟล์มันจะกดไม่ได้นะครับรอมันเชื่อมต่อหน่อยนิดนึงนะครับประมาณไม่เกิน10วิครับนี่ครับจะมีเสียงนี้ครับให้รอเสียงนี้ก่อนแล้วค่อยยิงนะครับตอนนี้ได้แล้วนะครับเรียบร้อยต้องระวังเรื่องแบตเตอรี่ด้วยนะครับถ้าแบตอ่อนมันก็จะเชื่อมต่อกันยากนิดนึงนะครับวิธีที่2นะครับถ้าทำแล้วไม่ได้อีกนะครับให้เปิดหน้า14ที่คู่มือนะครับมันจะมี standard product default setting ตัวนี้นะครับยิงไปเลยยิง1ครั้งแล้วรอแป๊บนึงมันจะมีเสียงนี้ขึ้นมาฟอร์แมตเครื่องนะครับแล้วก็เราก็เอาปืนไปวางนี่แหละเอาไปวางเหมือนเดิมนะครับแล้วรอ5วินี่จะมีเสียงนี้นะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับก็ลักษณะเดิมครับแล้วก็รอแป๊บนึงถ้าตื๊ดๆแล้วเรายิงได้เลยนะฮะหลักๆก็คือเอาปืนไปวางบนฐานแล้วรอ5วินาทีนะครับให้มันจับควนก่อนแล้วก็หยิบออกมาแล้วก็รอมันเชื่อมต่อนะครับถ้ามันตื๊ดๆก็คือมันใช้ได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับครับผมครับ